เจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินวันที่27ธันวาคม2565ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมถวายพระพรพร้อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวรโดยไวอาทิสำหรับคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปอาทินายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนางอามิดาเซาซียะอลิสจบาน่าเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือกรมการอุตสาหกรรมทหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสารศาสตร์สมุทรปราการบริษัท JBP จำกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะดีจังหวัดสมุทรปราการสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยกรมกำลังพลทหารอากาศสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนโรงเรียนกงลีจงซันกรุงเทพมหานครอบต.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้างและคณะกรรมการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวัชรพลกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์งามวงศ์วานกรุงเทพมหานครสโมสรโรตารี่นิรมิตงามราชพฤกษ์สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานนำอาหารพระราชทานเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดขนมและน้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์และประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรที่ชั้น1ด้านข้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อมาเวลา 13:38 นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จพระราชดำเนินพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพระราชดำเนินอ
ไอ้ปรีชยาผู้ประสบภัยหนาวทริปนิวยอร์กกระเป๋าดีเลย์ออกสนามบินตัวเปล่าอากาศลบ13กลายเป็นผู้ประสบภัยความหนาวทริปนิวยอร์กสำหรับนางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนในช่วงหน้าหนาวต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีแต่แล้วเกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อกระเป๋าเดินทางดีเลย์ไป2วันทำให้เจ้าตัวต้องทนหนาวตัวเปล่ากับเพื่อนร่วมทริปงานนี้ไอออกมาถ่ายรูปลงไอจีพร้อมเขียนแคปชั่นหล่าว่าผู้ประสบภัยหนาวและหิวมากไม่ได้มองกล้องมองของกินถูกแล้วมีเรื่องจะเล่าเธอว่าเราเก่งไม่มากับเสื้อตัวเดียวเพราะกระเป๋าดีเลย์ไป2วันใช่ยังชุดเดิมถ้าสังเกตออกจากสนามบินตัวเปล่าแบบงงๆป่วยแบบงงๆเพราะออกมาเจออากาศลบ13และฝนตกมีวันนั้นเสื้อกันหนาวไม่ใช่ของฉันยืมเขามากระเป๋าจ๋ามาเถอะขอร้องวงตัวเบามากกบเพราะไม่มีอะไรเลยยะยกเว้นผู้ร่วมชะตากรรมแฟชั่นอากาศหนาวฉันมาทำอะไรที่นี่มันคือเรื่องจริงรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดฉันควรอยู่ตรงไหนคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ถูกโจรแสบย่องขึ้นรถบัสขโมยของเสียหายหลายแสนคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ถูกโจรแสบย่องขึ้นรถบัสขโมยของเสียหายหลายแสนเผลอไม่ได้ทำเป็นกระบวนการโจรสมัยนี้แสบสุดๆเผลอที่เป็นไม่ได้ทรัพย์สินหายกว่าจะรู้ตัวล่าสุดคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ก็เพิ่งจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อถูกโจรย่องขึ้นรถบัสขโมยทรัพย์สินมีค่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไอโฟน14กระเป๋าบัตรเครดิตทำเอาคณะหมอลำเดือดร้อนกลางดึกจนต้องยุติการแสดงโดยแม็กซ์ณัฐนรินทร์พิธีกรปากหวานประจำวงระเบียบวาทศิลป์ได้เช็คอินเฟซบุ๊กที่บ้านหนองตาดตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเขียนข้อความอัปเดตสถานการณ์วันเกิดเรื่องว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้ขึ้นคนรถบัสทุกคันเข้าขโมยของเต้นศิลปินทั้งไอโฟน14 Pro แม็กกระเป๋าน้องเพชรยกไปหมดทั้งกุญแจเจดกระเป๋าบัตรต่างๆและอีกมากมายทำเป็นกระบวนการเลยงานนี้ขอให้เวรกรรมนำสนองมันไวๆเด้อสาธุบักซาโดซัวพร้อมตอบกลับคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าหนักกว่าใจเกินร้อยเธอทำเป็นกระบวนการเลยคนทุกเต้นที่เวลาคนขึ้นฉากมันจอบเลยตายย่านคักคนสมัยนี้ทางด้านแฟนคลับถึงกับเดือดแทนต่างคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเอาทำไมเป็นแบบนี้พอจะรู้ตัวไหมขอให้จับขโมยให้ได้สงสารทุกคนให้กำลังใจนะคะขอให้จับขโมยมารับโทษให้ได้และให้ได้ของคืนกันทุกคนนะคะตายแล้วแย่มากที่สุดโอ้ยตาเหลือตนคนเฮาเนาะมีทุกรูปแบบทำไมเมืองไทยน่ากลัวจังทุกวันนี้We'll be right back.